ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาต่างกันอย่างไรอย่าเลือกใช้ของที่ถูกใจแต่ใช้ของที่ถูกต้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Side Talk The Ear Opening for the Eyes ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับสุขภาพดวงตากันครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะเป็นสารที่เอามาใช้ในการที่จะทำให้มีสุขภาพดีอันนี้คนเข้าใจว่าเป็นอาหารเสริมนะคะส่วนยาก็คือสิ่งที่เอามาใช้ในการรักษาโรคนะคะความสำคัญอยู่ที่การรักษาครับโรคต่างๆค่ะเพราะนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะแสดงว่าถ้าผมป่วยเป็นโรคตาผมอยากรักษาโรคตาผมต้องใช้อะไรครับอาจารย์ยาค่ะถ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นรักษาได้ไหมครับอาจารย์ครับนี่แหละค่ะสิ่งที่สำคัญปัจจุบันอาหารเสริมยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการว่าใช้รักษาโรคต่างๆได้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารย้ำนะครับว่าไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันว่าจะรักษาได้จุดนี้ผมว่าประชาชนน่าให้ความสำคัญมากเลยครับค่ะอย่าเลือกใช้ของที่ถูกใจแต่ใช้ของที่ถูกต้องค่ะโอ้โหโดนใจมากครับอาจารย์ครับในวันนี้นะครับผมว่าเราได้ประเด็นที่สำคัญให้กับประชาชนอย่างยิ่งแล้วผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเห็นว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้เด่นเรื่องนี้เราจะต้องช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์และช่วยกันฟอร์เวิร์ดเพื่อให้ประชาชนของเรานั้นมีสุขภาพตาที่ดีนะครับอาจารย์ค่ะเห็นด้วยก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ